This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราภรณ์ปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับพี่อ้อยเคยได้ยินคำว่าพจนานุกรมฉบับบัณฑิตอะไรสักอย่างราชบัณฑิตราชบัณฑิตใช่ไหมใช่ไหมเคยค่ะแล้วก็เขามีคณะกรรมการหรือเขามีคนที่ดูแลเรื่องนี้ใช่ที่มีหน้าที่ในการอธิบายว่าคำศัพท์นี่แปลว่าอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่หลายๆครั้งคนก็สงสัยว่าไอ้คำนี้จริงๆแปลว่าอะไรนะแล้วก็พออธิบายปุ๊บก็จะต้องไปให้คณะกรรมการเนี่ยฟังทงว่าจริงๆนี่ต้องใช้อย่างนี้ถึงจะถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเกิดว่าผมทำงานเป็นคณะกรรมการเนี่ยผมคงปวดหัวพี่อ้อยทำไมรู้ไหมเพราะว่าศัพท์สมัยนี้มันมีใหม่ๆเยอะมากต้องมานั่งเอ๊ะมันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยนะอ๋อแต่ถ้าเป็นศัพท์วัยรุ่นคำแสลงนี่ไม่น่าจะเอาขึ้นราชบัณฑิตยสถานบางทีมันดังมากเขาก็เอาขึ้นนะอ๋อหรอคะอย่างเช่นวันนี้ขอเสนอคำว่าแต่ละมื้อแต่ละเดย์โอ้อันนี้วัยรุ่นตัวจริงแต่ว่าอันนี้แต่ละมื้อแต่ละเดย์นี่เขายังคณะกรรมการเขายังไม่ได้บรรจุเข้าไปนะเรารีบชิงเอามาเรารีบชิงก่อนเลยนะเป็นพจนานุกรมฉบับพี่อ้อยกับพี่วีตกลงคุณฟังครับแต่ละมื้อแต่ละเดย์นี่มันแปลว่าอะไรพี่อ้อยฮะเรามานั่งวิเคราะห์กันไหมแต่ละมื้อแต่ละเดย์นี่เอางี้มันเป็นภาษาอีสานมันเป็นภาษาอีสานแต่ว่าก่อนที่จะแปลว่าอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่พูดคำนี้ความหมายเขานี่มันเป็นในเชิงแบบมีความสุขหรือมีความทุกข์สดใสหรือขุ่นมัวคือภาษาวัยรุ่นเนี่ยจริงๆมันก็เดายากว่าคำพูดนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแสลงเราก็เดายากว่าเอ๊ะตกลงมันดีหรือไม่ดีแต่ถ้าให้สวแปลนะเวลานี้ไปเดือดร้อนสวอีกแล้วเดี๋ยวสสเขาไม่ทำไม่ถามแปลว่าอะไรครับพี่อ้อยเหมือนหนักหนาว่าเหมือนกับกว่าจะผ่านไปวันหนึ่งอะอะไรอย่างเงี้ยคิดเองนะคะก็คือเป็นคำบ่นพูดง่ายคำบ่นใช่เป็นคำบ่นนะซึ่งหมายความว่าคำบ่นนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าก็ไม่ได้อารมณ์คงไม่ได้สดใสเบิกบานเท่าไหร่หรอกใช่ไหมเป็นคำบ่นแบบไม่ได้พึงพอใจกับสิ่งนี้หรอกนะใช่ใช่อันนี้แสดงว่าบ่นนี่บ่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรามาวิเคราะห์กันนะพี่อ้อยเรามาตั้งตัวเป็นคณะกรรมการคณะราชบัณฑิตยสถานเมื่อกี้พี่อ้อยบอกว่าเป็นภาษาอีสานเสียงมันเป็นมือไงมือเป็นไม่ใช่มือเลยนะมือนะแต่ละมือเนี่ยแต่ละมือนี่เป็นภาษาอีสานแปลว่าแต่ละวันน่ะใช่มือเนี่ยแปลว่าอย่างอีสานเขาบอกว่ามือนี่คือแปลว่าวันนี้วันนี้เดย์ก็แปลว่าวันนี้ใช่แต่ละมือนี่ก็คือว่าวันนะและคำว่าเดย์ก็แปลว่าวันนี้เหมือนกันอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะใช่ไหมอันนี้ผมก็พอเรียนมาเหมือนกันแสดงว่าแต่ละมือแต่ละเดย์นี่มันเป็นคำซ้ำนะคือพูดง่ายว่าแต่ละวันประมาณแบบโหชีวิตประมาณว่าแกรู้ไหมว่าชีวิตฉันในแต่ละวันต้องเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอะไรนะวันกว่าจะผ่านอะไรอย่างเงี้ยใช่คราวนี้วันเวลาที่เราเจออะไรบ้างเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคำเนี่ยที่ชอบแล้วมันเกี่ยวกับเราด้วยเกี่ยวกับรายการสัญญกรรมความสุขเนี่ยก็คือว่าเบื้องต้นก่อนนะคนที่พูดแบบนี้ก็แสดงว่ารู้ไหมวันถึงเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วพูดแบบนี้ก็แสดงว่าสิ่งที่เจอทำให้เขาขุ่นมัวใช่ไม่ได้อยากเจอหรอกคราวนี้สัญญกรรมความสุขเนี่ยพี่อ้อยรายการเราเนี่ยเป้าหมายคือเรามีความเชื่อมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรด้วยนะไม่ขึ้นเราเจออะไรก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรใช่แต่มันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับมุมมองกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเจอก็ขึ้นอยู่กับ mindset ขึ้นอยู่กับวิธีคิดใช่ไหมที่เราไปเจอเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนประจำฟังรายการ
ศัลยกรรมความสุขเนี่ยก็จะไม่มีวิจะไม่มีความรู้สึกแบบแต่ละมื้อแต่ละเดย์ใช่ไหมก็ต้องพัฒนานะพี่วีอยู่ๆฟังรายการเราแล้วบอกว่าเอ้ยไม่มีบทคำนี้ก็คงไม่ใช่โอ้โหอันนี้ดีมากพี่อ้อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะขนาดเราซึ่งเป็นผู้จัดรายการนี้บางวันเราก็เจออะไรบางอย่างที่มันส่งผลกระทบกับเราเหมือนกันใช่ซึ่งเราก็จะต้องใช้ความพยายามประมาณหนึ่งค่ะทีนี้ผมอยากจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังอยากฟังค่ะประมาณแต่ละมื้อแต่ละเดย์แต่ว่ามันยิ่งกว่าแต่ละมื้อแต่ละเดย์นะแต่ละโมเมนต์เลยแหละอุ้ยแต่ละขณะเลยเนี่ยค่ะค่ะมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวานนี้เองพี่อ้อยนะผมขับรถไปและระหว่างที่จอดติดไฟแดงอยู่เนี่ยนะก็หมายถึงว่าช่วงนั้นไม่น่าจะเกินสัก30วิหรือ1นาทีแค่นั้นเองแค่นั้นนะไม่เกิน1นาทีนั้นนะแล้วช่วงที่เราจอดนิ่งๆอยู่ตรงไฟแดงเนี่ยมันเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างพลิกกลับไปกลับมากลับมากลับไปตลอดเวลาเลยโอ้ยแป๊บเดียวนั่นเลยนะและถ้าเราไม่มีวิธีคิดหรือไม่มี mindset ที่เข้มแข็งเนี่ยนะ ดีไม่ดีผมยังอาจจะต้องแบกอะไรบางอย่างที่ขุ่นมัวมาถึงตอนนี้เลยเหตุการณ์แค่1นาทีเนี่ยนะคะใช่อุ้ยมันคืออะไรเรื่องมันมีอยู่ว่าเรื่องเป็นอย่างนี้ครับ ท่านสารวัตร คือผมจอดรถติดไฟแดงเสร็จปุ๊บเนี่ยรถคันหน้าผมเนี่ยเขาก็บีบแต่เป็นๆนะบีบแต่เป็นเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ตรงไฟแดงก็มาหากินด้วยกันเอาผ้ามาเช็ดกระจกรถย้อยเคยเจอไหมฮะเคยเจอเนี้ยแล้วพอทำท่าจะเช็ดปุ๊บเขาก็ปิ้นๆเลยนะปิ้นๆเลยก็คือแปลว่าไม่ให้เช็ดแล้วก็โบกไม้โบกมืออย่างแบบเข้มงวดเลยว่าไม่ให้เช็ดไม่ให้เช็ดนะคนนั้นก็โค้ง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 แล้วก็ผมเป็นคนที่สองไงแล้วพอเขาเอี้ยวตัวมาปุ๊บผมก็เห็นว่าแขนเขาพิการข้างหนึ่งนะถามว่าเราอ่ะเห็นคนเช็ดกระจกรถที่สี่แยกไฟแดงเนี่ยเราชอบไหมอ่ะไม่ชอบเพราะอะไรครับพี่ย้อยคือเท่าที่เจอเนี่ยอันนี้เป็นเคสที่เคยมีข่าวว่าเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็แบบจะมาเช็ดให้ได้แล้วพอเขาเจ้าของรถไม่โอเคก็แบบเหมือนกับมือทุบรถมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าพฤติกรรมใช่ไหมพฤติกรรมไม่น่าพึงประสงค์เท่าไหร่นะใช่แต่อันนี้เนี่ยก็คือเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นเพียงแต่ว่าคนที่เอามาเช็ดกระจกรถตรงสี่แยกไฟแดงเนี่ยพี่อ้อยปกติผ้าที่เขาเช็ดเป็นยังไงดำปีแล้วเขามาเช็ดนี่ทำให้กระจกเราสะอาดขึ้นไม่คือกระจกเราใสๆอยู่ดีๆนะเขาเอาผ้าเปื้อนๆมาปื๊บๆๆๆเนี่ยเปื้อนเลยนะใช่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เราชอบไหมอ่ะพี่อ้อยไม่ชอบไม่ชอบนะแล้วก็โอ้มีแต่สิ่งไม่ชอบอ่ะแต่ว่าแวบนึงเราเห็นเนี่ยตอนนี้พอเราเห็นว่าเขากำลังมุ่งหน้ามาที่เราแล้วพี่อ้อยเราก็รู้สึกแบบถามว่าชอบไหมก็ไม่ชอบนะแต่ว่าแวบนึงเราก็สงสารเขาเหมือนกันแต่มันก็มีแนวความคิดหลายอย่างเกิดขึ้นนะว่าก็สงสารเขาก็ยังทำมาหากินนะอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะก็แต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะแล้วเวลาที่เขามุ่งตรงมาที่ผมเนี่ยผมก็กำลังจะโบกมือว่าไม่ต้องเช็ดแต่อีกมือนึงอ่ะมือซ้ายผมเนี่ยเตรียมหยิบเหรียญละก็คือจะให้เขานะพฤติกรรมเหมือนพี่อ้อยเลยคือก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ก็สงสารเขาแต่ก็จะให้เขาอะไรเงี้ยนะก็ระหว่างที่กำลังเขาเดินมาเนี่ยกำลังลดกระจกลงเรายังไม่ทันลดกระจกลงเลยเขาเช็ดแล้วแล้วกระจกใสๆเปื้อนเลยกระจกทำให้กระจกเราขุ่นมัวไหมขุ่นมัวกระจกอ่ะขุ่นมัวไปละเออกระจกใจเราขุ่นไหมก็น่าจะขุ่นนะเออเราก็แบบถามว่าขุ่นมัวไหมใจนี่ไม่ขุ่นมัวนะเพราะว่ากระจกเนี่ยเดี๋ยวเราเช็ดได้จนถึงตอนนี้ใจเรายังไม่ขุ่นมัวนะแต่ถามว่าเราโกรธเขาไหมก็ไม่โกรธเพราะว่าเราก็เห็นใจเขาประมาณนึงแต่ก็รถกระจกเราบอกเขาไม่ต้องเช็ดแล้วเอาไป10บาทกลายเขา10บาทแล้วเขาก็เดินไปพอเขาเดินไปเนี่ยเขาก็ไปคันต่อไปใช่ไหมแล้วเราก็เห็นกระจกเรากระจกใสๆเปื้อนเลยแต่เดี๋ยวเราก็ไปเช็ดไม่เป็นไรนะฮะแล้วเขาเดินไปคันที่สาม
ขาก็ทำท่าคันที่สามก็กำลังจะบีบแต่ปิ้นเลยนะแต่ว่าผมก็มองกระจกหลังไปเกิดอะไรขึ้นเขาหยุดเขาชะงักชะงักเสร็จเนี่ยเขาโยนผ้าทิ้งกับพื้นเลยนะโยนผ้าทิ้งกับพื้นเอ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะผมก็มองกระจกข้างมาอีกฝั่งหนึ่งปรากฏว่าด้านซ้ายเนี่ยมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งมานะก็มาเทียบกับรถคันที่เขากำลังจะเช็ดนะมอเตอร์ไซคันที่มาเทียบเนี่ยเป็นตำรวจจราจร คือแสดงว่าตำรวจจราจรก็คงจะแบบว่าพยายามกำลาบพฤติกรรมเหล่านี้เพราะว่ามันสร้างความเดือดร้อนลำคาญให้ผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตำรวจจราจรปุ๊บพอเห็นปุ๊บเนี่ยคงอาการแบบตกใจอ่ะก็ทิ้งผ้าเลยทิ้งผ้าปุ๊บก็เดินถอยเข้าไปเดินถอยเข้าไปที่ริมถนนนะตำรวจนี่โหยชี้หน้าด่าใหญ่เลยแบบประมาณอะไรอย่างเงี้ยนะแบบคือพอเราเห็นอย่างนั้นปุ๊บตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกผมสวิงกลับไปกลับมามากคือก็ไม่ชอบสิ่งที่เขาทำนะก็รู้ว่าเขาทำไม่ถูกต้องแต่พอเจออย่างนี้ก็สงสารกันนะคือมันไม่รู้ว่าพี่อ้อยจะเข้าใจคุณผู้ฟังจะเข้าใจผมไหมเนี่ย น่าจะเข้าใจนะเพราะว่าในก็เรียกว่าอะไรหนึ่งช่วงเวลาสั้นๆความคิดมันจะพลั้งพลูอารมณ์มันจะพลั้งพลูแล้วเหตุการณ์ที่มันเหมือนภาพยนตร์อ่ะที่มันมีนี่มีนั่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความคิดความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโอ้เยอะไปหมดเลยเสี้ยววินาทีปุ๊บ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 หนีเลยอันนี้ไม่ใช่แต่ละมื้อแต่ละเดย์นะแต่ละโมเมนต์อย่างนี้แต่ละวิแต่ละวิเลยค่ะ30วิไม่เกิน1นาทีเนี่ยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วพอตำรวจกำลังชี้หน้าด่าปุ๊บในใจอีกแวบนึงนะยังมีต่ออีกนะเนี่ยแค่ไม่กี่วิเนี่ยมันเหมือนกับตำหนิตำรวจหน่อยๆโอ้โหคนเขาแบบทำมาหากินสู้ชีวิตนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ถูกต้องอีกที่เราจะไปคิดอย่างนั้นใช่ไหมฮะก็เลยพอผมกลับมาเนี่ยพี่อ้อยผมก็มาสำรวจความรู้สึกตัวเองว่าสิ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะก็คือมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยชอบไม่ชอบพอใจไม่พึงพอใจแล้วก็สงสารแล้วก็สะใจแล้วก็รังเกียจพฤติกรรมตำรวจแล้วก็เข้าใจเขาอะไรหูมั่วหมดเลยในที่สุดถามว่าผมถามตัวเองว่าแล้วมีข้อสรุปไหมก็คือข้อสรุปว่าจริงๆแล้วที่ถูกที่ควรมันต้องเป็นยังไงค่ะหรือว่ามีข้อสรุปในเชิงปฏิบัติไหมเนี่ยไม่มีเพราะมันในสุดก็ปึ๊บไฟเขียวมาก็ไปย้ายชีวิตคนก็ดำเนินต่อไปอย่างเงี้ยแต่ผมเกิดคำถามตัวเองว่าแล้วมันมีข้อสรุปไหมไม่มีคือผมก็เลยนึกถึงเลยว่าโอ้โหเนี่ยตอนนี้เราจะมาแบ่งปันเรื่องแต่ละมือแต่ละเดย์เนี่ยถ้าเราบอกว่าในทางที่ควรจะเป็นนะเราเจออะไรก็ได้เราก็จะมี mindset มีกฎเกณฑ์มีหลักในการที่เราจะเผชิญกับมันสิ่งนั้นเนี่ยโดยที่เราไม่ขุ่นมัวแต่ถามว่า1นาทีเมื่อสักครู่เนี้ยมันเต็มไปด้วยความจะว่าขุ่นมัวก็ไม่ใช่แต่มันสวิงนะมันพลิกกลับไปกลับมากลับมากลับไปมันเกิดความสั่นเล็กๆนะแต่ถามว่าขุ่นมัวไหมไม่ขุ่นมัวเพราะว่าไอ้กระจกที่เปื้อนเนี่ยเรารู้ว่าเช็ดได้เดี๋ยวกลับไปแล้วก็เช็ดมันก็ใสเหมือนเดิมแต่ไอ้ที่เช็ดยากกว่ากระจกอะใจคือใจอะแต่พี่อ้อยคิดว่าอย่างนี้พี่วีคือพี่วีคือระดับครูอาจารย์เนาะที่เป็นเรื่องใหม่เสร็จเนาะยังสั่นสะเทือนในข้างในพลิกไปพลิกมาอย่างที่บอกแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะพี่อ้อยมองว่าเขาน่าจะขุ่นมัวก็เลยมองว่ามันเป็นเหมือนสเตจของการเรียนรู้ของแต่ละคนอ่ะก็คือถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องไมเซ็ตอะไรมากมายเขาก็คงจะขุ่นมัวแน่ๆแต่ว่ามันสำคัญตรงที่ว่าเราจัดการกับความขุ่นมัวอย่างไรของพี่วีเนี่ยไปอีกสเต็ปหนึ่งละว่าไม่ขุ่นมัวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้น่าสนใจนะตรงที่ว่าพอเราบอกเราไม่ขุ่นมัวปุ๊บเนี่ยแต่เราเนี่ยถามว่าถึงข้อสรุปหรือยังว่าแบบนี้เนี่ยเจอคราวหน้าเราจะหนึ่งสองก็ยังไม่เจอข้อสรุปนะใช่เพราะเราไม่สามารถฟันธงได้ว่าอย่างชัดเจนว่า
กรณีนี้ใครถูกผิดอะไรไหมว่ามันไม่ได้เลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเจอวิธีส่วนตัวว่า มันเจออะไรบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะขุ่นมัวหรือสดใสอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วสถานการณ์อย่างนี้ทำยังไงผมมีที่วางเลยนะโอ้ดีจังเลยถ้าเจอแบบนี้นะค่ะทำไงบอกว่าถ้าไม่อยากขุ่นมัวก็สดใสอะไรอันนี้เรื่องนึงแต่ถ้าเกิดเจอที่ที่มันแบบว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ฝักใฝ่ไฟใดยังงงๆอยู่นะก็เอาไปวางไว้ตรงกลางที่เรายังแบบจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะที่เราไม่รู้อ่ะที่เราไม่รู้ที่เราก็ยังสงสัยต่อไปอ่ะยังไม่รู้อ่ะยังไม่แน่ใจยังที่บอกยังไม่ได้ข้อสรุปตรงใช่ก็วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนคือนิ่งๆยังไม่เหมือนทำข้อสอบอ่ะพี่อ้อยค่ะค่ะทำข้อสอบเนี่ยก็คือถ้าเรารู้เราก็กาไปเลยข้อนี้ถูกแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็กาไปเลยแล้วข้อนั้นก็ผิดก็อันนี้มันถูกหรือผิดไงแต่เวลาทำข้อสอบพี่ก็เคยเจอบางข้อไหมข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนใช่ผมข้ามซะเยอะเลยพอตอนใกล้หมดเวลานั้นหน้าตั้งเลยพี่นาทีนั้นต้องมั่วแล้วค่ะแต่ว่าไอ้กลยุทธ์ของการข้ามไปก่อนเนี่ยดีผมคิดว่ามันช่วยได้อย่างน้อยที่สุดเวลาที่เรายังไม่ชัดเจนเราก็ข้ามไปก่อนค่ะค่ะแล้วก็ไม่สดใสก็ยังไม่สดใสก็ยังเฉยๆไปแล้วก็ไม่ขุ่นมัวด้วยค่ะไอ้อย่างเงี้ยนะโอ้ยอันนี้วิธีนี้เนี่ยพี่อ้อยว่าใช้ได้ถึงกับคนที่เป็นกรณีที่พี่อ้อยพูดเมื่อกี้ด้วยคือคุณจะคือคนที่เรียนรู้ mindset มาเชี่ยวชาญคุณจะพอฝึกใช้บ้างมาบ้างหรือคุณจะไม่เคยฝึกใช้มาเลยแต่ถ้าคุณสร้างพื้นที่ข้ามไปก่อนเนี่ยได้เนี่ยโอ้โหมันดีมากคือการพัฒนาค่ะที่ยังไม่ถลำไปถึงขั้นการขุ่นมัวไม่พอใจไม่ถลำตัวแล้วก็ไปโพสต์ด่าเขาสมมตินะสมัยนี้นะก็คือถ้ามีใครบันทึกคลิปเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ได้นี่นะค่ะน่าจะมีถ้าแบบว่าไม่รู้จักของการวางตัวเองไว้ในหมู่ผู้ไม่ฝักใฝ่ไผ่ใฝ่ใดนะแล้วก็ข้ามไปก่อนนี่นะวางไว้ก่อนนี่นะก็จะไม่ด่าใครก็ด่าใครสักคนนึงแหละใช่ๆมันต้องระบายเออต้องระบายแล้วก็ถ้าด่าใครเมื่อไหร่ก็ตามเราขุ่นโมแน่นอนใช่ๆใช่ไหมฮะค่ะแล้วระหว่างที่กำลังคุยกับพี่อ้อยนี่ท้ายผมเจออะไรบางอย่างนะว่ากรณีอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะไปช่วยคนที่มีอารมณ์นี้บ่อยๆแต่ละมื้อแต่ละเดย์เนี่ยก็คือถ้าเริ่มแบบว่าตามแนวคิดของสถานการณ์ความสุขก่อนนะเรามานั่งอันแรกเลยที่ผมมีความรู้สึกเลยว่าคนที่จะพูดแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีความคิดว่ารู้ไหมว่าชีวิตฉันเนี่ยต้องเจออะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยไม่เป็นฉันไม่รู้หรอกอย่างเงี้ยใช่ใช่โหคุณฟังครับผมนี่อยากให้คุณฟังเห็นสีหน้าพี่อ้อยเวลาพูดคำเมื่อกี้มากอ้าวหน้าออกได้หรอคะเออโอ้โหมาจากอินเนอร์ภายในล้วนๆแต่คนที่พูดแบบนี้เนี่ยเขาจะมีความคิดอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดเขาไม่เจอแบบนั้นแล้วเขาจะมีความสุขใช่ไหมใช่ใช่ก็เจอแบบนี้ก็เลยขุ่นมัวแล้วก็ทุกข์ไงถ้าไม่เจอแบบนั้นแล้วจะมีความสุขเนี่ยซึ่งในชีวิตมนุษย์ในความเป็นจริงมันไม่มีใช่ใช่ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการเราเนี่ยก่อนที่เราจะไปเจอโฟลเดอร์หรือช่องว่างที่บอกว่าเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำใหม่ข้อสอบเนี้ยก่อนที่จะมาเจอนั้นเนี่ยเราจะต้องมีวิธีผมเชื่อว่าเรามีวิธีคิดได้ว่าไอ้ที่เราเจอเนี่ยรู้ไหมไม่เป็นฉันไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกเนี่ยถ้าเรามีวิธียังไงที่ทำให้เราต้องเจอสิ่งนั้นแต่ว่าเราไม่ขุ่นมัวผมคิดว่าอันเนี้ยถ้าหาเจอจะดีมากในแต่ว่ามันไม่มีข้อสรุปนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเจออะไรใช่ใช่ใช่ไหมฮะคือถ้าจะอธิบายเนี่ยพี่อ้อยก็คือสถานการณ์ความสุขเนี่ยรวมกันทุกตอนเนี่ยแทบจะมากองอยู่ในตอนนี้แหละไอ้แต่ละมื้อสารพัดสารพัดน่ะสารพัดเจอแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยยืนยันเลยว่าเรายังคงมีชีวิตที่แบบไม่ขุ่นมัวได้ด้วยความคิดด้วย mindset ด้วยวิธีคิดของเราเองค่ะนะแต่ว่า
ไม่มีทางแน่นอนที่บอกว่าเราไม่เจอจะไม่เจอไม่มีไม่มีจริงใช่ไหมฮะแต่เราต้องเหมือนกับถ้าเราบอกว่าเราคิดไม่เจอสิ่งนี้เนี่ยล่าสุดนี่เนี่ยผมไปเจอคนหนึ่งเขาก็บ่นเรื่องเกี่ยวกับว่าแต่ละมื้อแต่ละเดย์ของเขาคือทำงานเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอแบบผู้บริหารที่แบบเขาบอกถึงขั้นต้องมาปรึกษาว่าถ้าเจอแบบนี้ทำไงเงี้ยนั่นหมายความว่าเขามีความคิดสุดหมายความว่าถ้าเกิดเขามีผู้บริหารที่เป็นแบบนี้แล้วเขาไม่ไหวเนี่ยแล้วผมบอกว่าวิธีแก้คุณไงคุณแก้ไงก็ได้นะผมบอกแต่คุณอย่าลาออกนะเพราะอะไรรู้ป่ะคุณลาออกไปอยู่ไหนก็ได้ผู้บริหารแบบนี้มีทุกที่เออจริงใช่ไหมค่ะเออคือถ้าเราเจออะไรที่เราไม่พึงพอใจอย่าหนีถ้าหนีมันจะอยู่ทุกที่ใช่ใช่ใช่ไหมฮะเนี่ยน่าเสียดายนะที่ผมอยากจะคุณผู้ฟังที่ฟังตอนนี้จริงๆเรายังไม่ได้พูดเป็นเรื่องๆเพราะว่ามันไม่สามารถเป็นเรื่องๆค่ะคือจริงๆพื้นฐานของแต่ละมื้อแต่ละเดย์เนี่ยคือมันจะร้อยวันพันกว่าเรื่อง มันจะจำแนกไม่ได้หรอกว่ามันจะเป็นเรื่องไหนทีวีแต่ว่ามันรุมมันสุมเข้ามาในหนึ่งวันอ่ะอืมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีวิธีการที่เราจะเผชิญไอ้แต่ละมื้อแต่ละเดย์ของคุณนะของคุณผู้ฟังนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมัน 108,000 ประการใช่ไหมแต่ว่ายืนรายการเรายืนยันว่าแต่ละเรื่องมีวิธีคิดที่เราจะเผชิญกับสิ่งนั้นเสมอเพื่อเราจะได้ไม่ขุ่นมัวพี่วียังมีเวลาไหมพี่อ้อยจะยกตัวอย่างตัวเองนี่มีอีกประมาณ 2-3 นาที2-3 นาทีอะค่ะก็เล่าถึงสมัยก่อนเนาะที่ทั้งเจ้าหนี้รุมลูกหนีโรงเรียน อะไรทุกอย่างเลยแบบต้องทำงานหาเงินใช้หนี้ไม่ได้ดูแลครอบครัวแล้วก็งานก็ดูแบบหนักมากแต่ว่าพี่อ้อยอ่ะสู้คำเนี้ยเมื่อกี้พี่วีพูดไปแล้วก็คือถ้าเราไม่สู้เราหนีไปที่ใหม่มันก็ต้องไปเจออีกหรืออะไรเงี้ยคราวนี้สถานการณ์วันนั้นอ่ะของพี่อ้อยอ่ะพี่อ้อยแบบไม่รู้จะสู้ยังไงแหละแต่ว่าพี่อ้อยจะสู้แล้วพี่อ้อยก็มาคิดเฮ้ยทำยังไงนะทำยังไงนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยชีวิตมันก็ไม่ได้หนักตลอดนะแม้เราจะแบบมีช่วงเนี้ยที่มันแบบเอ้ย1วันพันกว่าเรื่องเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้หนักงี้นะในอนาคตเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะยังไงมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วแล้วก็เราไม่ต้องทำทุกเรื่องในเวลานี้เราค่อยๆจัดการมันไปบางเรื่องเนี่ยแค่เวลาผ่านไปมันก็แบบเหมือนจบไปไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ต้องไปทำทุกเรื่องแล้วก็เราลองดูซิว่าอะไรที่สำคัญต้องทำก่อนหรือยังไม่ต้องทำวางไว้ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็พี่อ้อยก็คิดว่าจริงๆแล้วการที่เราผ่านสถานการณ์แบบเนี้ยมันทำให้เราดีขึ้นนะแกร่งขึ้นนะเราแบบเหมือนกับเราได้ฝึกสติฝึกการรับมือกับปัญหาฝึกความอดทนฝึกโอ้เยอะแยะไปหมดเลยมองโลกใบใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยค่อยๆทำโอ้นี่คุณฟังครับพี่อ้อยเล่ามาปุ๊บเนี่ยทำให้ผมได้โซลูชันได้วิธีการที่เราจะเจอกับแต่ละมือแต่ละเดย์เลยเพราะว่ามันร้อยวันพันเหตุการณ์หนึ่งวันไม่ใช่ร้อยวันหนึ่งวันพันเหตุการณ์เนี่ยพี่อ้อยใช้เทคนิคนี้ก็คือมาเลยเป็นพันเหตุการณ์ก็ได้แต่ว่าเราจะหยิบมันมาแล้วก็จัดลำดับความสำคัญแล้วก็ค่อยๆดูทีละเรื่องเรื่องไหนทำอะไรได้ทำแล้วก็ค่อยๆจัดการกับมันทีละเรื่องเพราะว่าคนเราเนี่ยติดตรงนี้พี่วีสมมติมี10เรื่องคุณจะเอามาหยุมรวมกันหมดเลย คุณก็ดึงออกมาไม่ได้อ่ะแต่ถ้าคุณทำทีละหนึ่งคุณแม้จัดลำดับความสำคัญไม่ถูกต้องนะแต่คุณก็ได้จัดการไปหนึ่งค่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีในการเผชิญกับ1วันพันเหตุการณ์นะหรือภาษาวัยรุ่นคือแต่ละมื้อแต่ละเดย์ตามแนวทางของพี่อ้อยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่เหมือนกับเป็นตอนนานๆทีเรามาสรุปกันทีนึงนะว่ารายการเราเนี่ยคือสัญญกรรมความสุขเราขอยืนยันว่าทุกสิ่งที่เราเจอในชีวิตเนี่ยเรายังคงสามารถที่จะแบบไม่ขุ่นมัวกับมันได้โดยใช้คมความคิดหรือแง่คิดมุมมองของเราเองแต่ละเรื่องนะแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยเราอาจจะต้องฝึกแล้วฝึกบ่อยๆให้มันอยู่ในเนื้อในตัวเราจะได้
ไม่ขุ่นมัวไม่ว่าเราเจออะไรนะครับคำนี้สำคัญพี่วีใช่ไหมฝึกจนเป็นเนื้อเป็นตัวให้เราเป็นให้มันอยู่ในเนื้อในตัวเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็รายการสัญญกรรมความสุขในวันนี้นะครับผมพี่วีและพี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice